โอเคได้ละกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเกมมาทีชาแนลนะฮะวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวของครับคือ Lazada มาส่งนะนั่นแหละนะมาแกะกันเลยนะครับวันนี้ก็ผมสั่งอะไรก็มาดูกันเลยนะครับนะแป๊บนึงโอ้ยแกะยากชิบหายเลยผมใช้มือเดียวกันถ่ายนะครับโดยที่การถ่ายเนี่ยผมใช้มือถือถ่ายนะครับนะก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมแกะกล่องอันนี้เสร็จแล้วนะครับนะเอาแล้วนะครับผมก็แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วอาจจะมีสั่นๆบ้างนะครับก็ใช้มือเดียวนั่นแหละคุณเห็นแล้วนะครับก็คืออะไรมันก็คือหน้ากากคาเนกินะครับนะสั่งไปนะครับนะก็จะมีกันหนึ่งนั่นแหละกระเน็นแล้วก็กล่องนี้ไปไกลๆเลยนะครับนะอาจจะมารีวิวกันเลยเนี่ยผมตัดไปดีกว่านะมันเหนื่อยโอเคนะครับก็แกะเสร็จแล้วนะครับก็ถุงมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ก็เป็นหน้ากากคานิกิก็สวยอยู่สวยอยู่นะเป็นหนังเลยแหละจับไปหนังแท้เลยนะครับนะอันนี้น่าจะอลูมิเนียมหรือไม่ก็โลหะนะไม่รู้ดิได้ฟังเสียงนะเสียงมันหมุนหมุนได้ด้วยก็ผมอยากจะรู้ว่าอันนี้ไว้ทำอะไรนะครับนะอันนี้เนี่ยนี่แหละนั่นแหละสุดยอดตรงนี้เปิดได้นะแต่ผมไม่อยากเปิดนะฮะเพราะว่าผมถ่ายด้วยมือเดียวอยู่นะครับนะก็มันก็เปิดได้แหละแต่ผมไม่อยากเปิดนะขี้เกียจเปิดส่วนอันนี้ก็เป็นผ้าปิดตานะครับนะก็จากหนังเหมือนกันเลยตรงนี้ก็ดูดีเลยใช้ได้นะครับนะอันนี้ก็ที่สายรัดนะครับตรงนี้โอ้ยอนุถนอมหน่อยนะก็หน้ากากคานิกิโตเกียวกูลนะครับนะสวยเดี๋ยวผมก็จะแกะตรงนี้เนี่ยเปิดนะนะล็อกทำไมวะมึงต้องตัดอีกแล้วเหรอมันเหนื่อยนะตัดก่อนครับแป๊บนึงบายบายเราเล่นเอาละครับนะก็สั่นๆหน่อยนะครับนะก็เรียบร้อยแกะมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นจะมีน็อตมั้งน่าจะใช้น็อตอะไรนะนั่นแหละแกก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงมาใส่นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้200กว่าๆนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ใส่นะครับแค่มารีวิวไว้ก่อนว่าจะเป็นที่ผมสามารถคืออะไรก็หน้ากากคานิกินะครับธนุขนมกูไม่มีการธนุขนมเลยนะครับนะก็มาแค่รีวิวแค่นี้เองครับแค่3นาทีเองนะเดี๋ยวจะใส่ก็ผมจะแปะรูปภาพไว้นะครับก่อนผมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็แปะรูปภาพใส่หน้าจอนั่นเองนะครับก็ไม่อยากอัดวิดีโอเท่าไหร่ตอนนี้ใส่หน้ากากนะครับก็นั่นแอนเฮ้ยนั่นแหละนะครับนะก็เปลี่ยนมือแป๊บนึงนะครับทางนี้จะถนัดหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะครับนะก็ดูดีสวยสวยเลยตรงนี้ก็เปิดได้นะครับไม่อยากเปิด นั่นแหละครับวิดีโอจบแค่นี้ดีกว่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนั่นแหละนะครับก็มารีวิวแค่หน้ากากคานิกิโตเกียวกูลเฉยๆนะครับนะยังไม่ใส่ทีก็กี่ซับดีใส่ก็ประมาณเอาสักโอ้ยเอาประมาณ100กว่าซับ100แค่100เดียวไม่ยากอะไรหรอกก็แค่100เดียวเองก็สวยอยู่นะครับนี่สวยกล้องจะโฟกัสไหมกล้องโง่ไม่โฟกัสจะโฟกัสตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสละนะตรงนี้หนังแท้เห็นไหมมีรอยด้วยหนังแท้สวยสวยมากเลยโอเคนะ
ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับนะก็เอาไว้คลิปหน้านะครับนะแล้วก็ต่อไปเป็นโอ้ยมือบังก็คลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้มี2คลิปคือคลิปแรกก็คือคลิป Minecraft นะครับ Minecraft EP 4มาดูว่าใช่ Minecraft EP 4หรือเปล่าอีกคลิปนึงก็คลิปนี้นะครับรีวิวของเฮ้ยฟุกรีวิวนะครับต้องเรียกว่าฟุกรีวิวเดี๋ยวมันซ้ำกับคนอื่นนะครับว่ารีวิวของนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวมันซ้ำกันนะผมก็เลยตั้งชื่อว่าฟุกเป็นฟุกรีวิวนะครับนะเป็นชื่อผมเนี่ยแหละเป็นใจว่ารีวิวเข้าไปฟุกรีวิวเองนะครับนะฮอกขอบคุณมากเลยครับนะโอเคบ๊ายบายครับแค่นี้แหละเยี่ยจะแปะไว้นะครับว่าผมใส่หน้ากากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับบ๊ายบายเยี่ยเยี่ย